่เปลี่ยนเสื้อยืดธรรมดาให้กลายเป็นลุคสุดฮอตแค่ผูกชายเสื้อวิธีแรกนะคะเราจะมาผูกปมด้านหน้ากันเรามาเริ่มกันนะคะจับเสื้อขึ้นมาแล้วดึงให้ตึงค่ะแบบนี้เลยแล้วก็หมุนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหมุนเป็นปมโดยเอานิ้วไว้ตรงกลางนะจะได้มัดง่ายมันจะมีปลายเสื้อนิดนึงนะถ้าใครที่ไม่ชอบก็เหน็บเข้าไปได้เลยแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่อยากโชว์ปมนะคะก็เหน็บเข้าไปข้างในได้ก็จะได้อีกลุคนึงเสร็จแล้วต่อไปจะผูกปมด้านหลังนะขั้นแรกจะเริ่มจากพับเสื้อด้านหน้าขึ้นมาก่อนแล้วก็ลูบไปข้างหลังให้ตึงเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะผูกเสื้อให้เป็นปมแบบเมื่อกี้เลยพอเรียบร้อยข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังเนี่ยเราจะเก็บปมเข้าไปข้างในก็ได้นะแล้วแต่เราเลยวิธีนี้เราชอบมากมันทำให้เสื้อดูพอดีตัวต่อไปนะคะเราจะมาใช้หนังยางผูกกันรับรองว่ามันง่ายมากเลยมาดูกันดึงเสื้อขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้หนังยางผูกให้เป็นปมเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ซ่อนปมเข้าไปข้างในเลยต่อไปนะคะเราจะไปผูกเสื้อกันแบบปีกผีเสื้ออันนี้น่ารักมากเลยแต่ว่าเราต้องใช้เสื้อพอดีตัวนิดนึงนะเราไปเริ่มกันเลยค่ะจับปลายเสื้อทั้งสองข้างไว้นะแล้วจากนั้นก็เอามาไขว้กันแล้วก็ผูกเลยดึงไปแน่นๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็เก็บปลายเข้าไปได้เลยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วน่ารักไหมสุดท้ายนะคะเราจะไม่ผูกเสื้อแล้วนะเราจะเหน็บชายเสื้อเข้าไปอย่างแรกเนี่ยเราจะหยิบปลายเสื้อแล้วก็ยัดเข้าไปในเสื้อในของเราเลยแล้วเราก็จัดให้ได้ความยาวที่เราต้องการแค่นี้เลยค่ะนี่เราก็จะได้ลุคสบายๆเลยนะเท่ๆก็ได้หรือจะยัดเข้าไปแค่ด้านหน้าก็ได้นะแบบนี้เลยเท่ไหมล่ะไปลองทำกันดูนะคะรับรองแต่งตัวสนุกขึ้นแน่นอนครั้งหน้าอยากให้ชอบช็อปแชร์ทริคมาทำอะไรเม้นบอกกันไว้ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย